ครับสวัสดีครับครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการกระเทาะเปลือกจีนนะครับตาไคจุ้งกัวต้าเหมินโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งประเทศจีนนะครับผมแปมครับผมแทมมี่ครับครับผมจงครับครับวันนี้เราอยู่กับพี่แทมมี่นะครับแฟนพันธุ์แท้เทพเจ้าจีนปี2014นะครับแล้วก็พี่จงผู้ที่ข้ามบอร์ดในวงการเทพเจ้าเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าเรื่องของการไหว้เจ้าแต่ว่ายังไงก็ดีเนี่ยวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเกสพิเศษของเราก่อนนะครับคือพี่ทัมมี่ครับหลายท่านที่เคยดูรายการแฟนพันธุ์แท้ก็อาจจะได้รู้จักพี่ทัมมี่มาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็อยากให้พี่ทัมมี่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ในวันนั้นเนี่ยเขาถามอะไรเกี่ยวกับเทพเจ้าบ้างเขาถามแบบเหมือนกับทำนองว่าเทพเขาจะให้เหมือนกับเป็นคุณนสมบัติของเทพเจ้าแต่ละองค์มาแล้วพอถามว่าสมมติอย่างเช่นมีพี่น้องกี่คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้หาบอกคำตอบไปว่าเป็นองค์อะไรบ้างอะไรยกตัวอย่างคุณลักษณะอย่างเช่นเดี๋ยวผมให้พี่จงถ่ายว่าเป็นเทพองค์อย่างเช่นบางทีบอกว่าอยู่ในเรื่องไซอิ๋วไซอิ๋วอันนี้ก็ต้องถ้าจะไม่ผิดเลยก็น่าจะเป็นเฮงเจียนะครับเฮงเจียใช่แต่ก่อนที่จะให้พี่ทามี่คุยเรื่องต่อไปเนี่ยผมอยากจะทราบว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยทำยังไงหรือเป็นมาอย่างไรถึงได้สนใจเรื่องเทพเจ้าโดยตรงเพราะคนรุ่นใหม่ก็ค่อนข้างจะห่างกับเรื่องพวกนี้แล้วคือส่วนตัวผมชอบตั้งแต่เด็กชอบก็คือแบบอาจจะแบบชอบเห็นตามเห็นสันจ้าแล้วก็มองปุ๊บใช่ไหมรู้สึกแบบอยากลงไปไหว้คืออาจจะเป็นความผูกพันอาจจะมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วพอโตขึ้นมาได้ไปเรียนเมืองจีนพอได้เมืองจีนปุ๊บก็จะเห็นมีร้านที่รับทำพวกนี้ครับแล้วก็สั่งเข้ามาไหว้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลายอย่างก็คือเช่นแบบว่าเวลาไปตามเวลาวัดมีงานสันเจ้ามีงานเนี่ยผมก็จะไปร่วมกิจกรรมวัดของทางวัดทางสันเจ้าอันนี้คือเดี๋ยวนะครับคือมีผู้ใหญ่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรที่ท่านทำอยู่แล้วเป็นไม่อาจจะส่วนตัวชอบเองเป็นความชอบใช่ส่วนตัวก็เหมือนผมอะตอนเด็กๆตามไอ้อีแอมแม็กเข้าสันเจ้าเรารู้สึกแบบอลังการมากใช่จัดของใช่อันนี้รวมไปถึงพวกวัฒนธรรมแล้วก็อะไรที่เป็นจีนๆด้วยใช่ทั้งหมดใช่ที่เป็นพวกความเป็นจีนทั้งหมดที่เขาชอบครับแล้วก็อยากจะถามว่าแล้วศึกษาจากส่วนไหนถึงได้รู้ประวัติหรือว่าความเป็นมาหรือว่าเทพเจ้าแต่ละองค์เนี้ยมีชื่ออย่างไรแล้วก็มีที่มาอย่างไรครับแบบเริ่มจากแรกเนี่ยคือฟังเขามาผู้ใหญ่พูดหรือไม่ก็เวลาเราไม่เข้าใจก็ถามผู้ใหญ่ผู้รู้บ้างพอถามปุ๊บหลังจากที่เราเป็นภาษาจีนปุ๊บเนี่ยเพราะว่าหนังสือแปลเทพเจ้าในเมืองไทยเนี่ยมีน้อยบางทีแปลก็มันเหมือนกับทุกที่ก็เอาจากเล่มนี้เหมือนกันหมดเราก็พออ่านภาษาจีนเป็นปุ๊บก็เริ่มไปซื้อหนังสือของไต้หวันเพราะไต้หวันเนี่ยจะเป็นพวกเทพเจ้าเยอะซื้อหนังสือมาอ่านพอมาอ่านปุ๊บเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ลองพิมพ์ไปในเว็บในเน็ตดูแต่โดยส่วนใหญ่ผมจะซื้อหนังสือพวกหนังสือเมืองจีนประวัติเพราะจะบางอย่างพออ่านปุ๊บเนี่ยไม่เหมือนจากของไทยเลยคือประวัติที่จีนกับไทยใช่เพราะบางทีไทยเนี่ยอาจจะมาจากแบบเขาแปลกันมาบ้างเขาเล่าสู่กันฟังบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นผมก็เลยเริ่มจากอ่านจากหนังสือของเมืองจีนซึ่งผมว่าน่าจะเป็นประวัติที่ค่อนข้างชัวร์กว่าที่เมืองไทยแปลมาครับแล้วประเพณีการไหว้ของคนจีนเลยในจีนแผ่นดินใหญ่ก็ดีไต้หวันก็ดีสิงคโปร์ก็ดีเนี่ยกับคนไทยเราเนี่ยมันแตกต่างกันมากมายไหมครับต้องก่อนอื่นต้องบอกว่าการไหว้พระหรือไหว้เจ้าเนี่ยนะครับมันก็หนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านที่มาแต่ละที่ อย่างเช่นดูง่ายๆคือเมืองไทยคนสุรินทร์กับคนปัตตานีก็ไหว้ไม่เหมือนกันแหละดังนั้นพื้นฐานของเมืองเพราะเมืองจีนเป็นเมืองใหญ่ถูกไหมครับครับหนึ่งปักกิ่งก็ไหว้อีกแบบนึงฮ่องกงก็ว่าอีกแบบนึงเซี่ยงไฮ้ว่าอีกแบบนึงแต่เมืองไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ร้อยละ90เป็นคนแต้จิ๋วดังนั้นประเพณีการไหว้ของคนไทยคนจีนในเมืองไทยคืออิงมาจากทางแต้จิ๋วทางซัวเถาใช่อย่างสิงคโปร์เนี่ยกับมาเลเนี่ยเขาเป็นฮกเกี้ยนอาจจะของไหว้เหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวดังนั้นก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าในการเรียกเทพเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็มีการเรียกที่แตกต่างกันไปถ้าชื่อนะครับชื่อหลักๆเนี่ยชื่อไม่ต่างกันชื่อจริงๆที่ชื่อที่เป็นทางการไม่ต่างแต่ชื่อลำรองอาจจะแบบว่าบ้านผมเรียกคนนี้เป็นพ่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือความนับถือแต่ละที่ใช่ถ้า
ถามพี่จงมั่งครับพี่จงสำหรับเรื่องของเจ้าจีนที่พี่จงรู้สึกว่าแบบคุ้นหูมากเลยเนี่ยขอสักสั่งชื่อพี่จงคือเจ้าโดยหลักๆแล้วนะครับอย่างที่อาจารย์ก็เคยคุยไว้นะครับก็จะมีหลักๆเลยที่เราจะรู้จักกันก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะที่เราจะเห็นกันเกือบทุกศาลเจ้าแล้วก็เห็นกันตามบ้านทุกที่นะครับเราก็จะมีอย่างของเรานี่ก็พระยุไลนะครับก็เทียบเท่ากับพระพุทธเจ้านะเนาะก็คือที่จะเห็นกันไหว้กันตามบ้านแล้วที่ขาดไม่ได้ในแต่ละบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นติจุเอียติจุเอียครับผมอย่างของผมเนี่ยคือก็เหมือนกันคือเกิดมาในบ้านคนจีนเจ้าแรกที่ต้องรู้จักเลยติจุเอียครับใช่พอคราวนี้พอเริ่มออกนอกบ้านเนี่ยอย่างเยอะขึ้นอย่างผมก็จะรู้จักเซียบ่อใช่ไหมมีเซียบ่อแล้วก็มีเหียงเทียงเสียงติก็จะเป็นที่คนไทยเรียกว่าตัวเอี๊ยะหรือว่าเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเสือใช่คราวนี้ที่เมืองจีนนะครับเทพเจ้าที่ผมพูดหรือพี่จงพูดเนี่ยที่จีนแผ่นดินใหญ่เองหรือว่าที่ไต้หวันอะไรเงี้ยคือมีเหมือนกันอย่างเซียบอนี่ต้องเซียบออะไรองค์อะไรในลองให้ความรู้นิดนึงว่าอย่างที่พี่บอกเซียบอนี่ที่ไปไหว้นี่ไหว้ที่ไหนที่เคยไปชลบุรีอ่ะไม่ของผมจะไหว้ที่เชิงสะพานพระปกอ๋อใช่อ๋อจะบอกก็คือบ้านอยู่ที่กรุงเทพฯใช่คือจะไม่ทับทิมเนาะเทียงโหเซียบอองค์นี้ก็เมืองจีนนับถือกันก็เยอะครับองค์นี้คือทําฮกเกี้ยนอ่ะเพราะทางแถวเหมยโจ้เต่าผู่เทียนฉะนั้นก็คือเป็นเทพเจ้าแล้วอย่างจะไม่ทับทิมเนี่ยผมว่า100ละ6 70คนจีนไปไหนจะมีสังเกตได้ชัยทาวจะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมใช่เซียบอเพราะเหมือนกับว่าเป็นดูแลทางการเนี่ยทางอะไรนะทางการเดินทางทะเลใช่ใช่อย่างในเมืองไทยเราถ้าเราล่องเรือไปตามแม่น้ำหรือคลองก็จะเห็นน่าจะเป็นสันเจ้าแม่ทับทิมนะอยู่ริมคลองริมใช่ครับอย่างล่องไปทางจากกรุงเทพไปนนท์เนี่ยหลายสันเจ้าเหมือนกันครับและอย่างเซียบอที่ดังๆในเมืองไทยในเมืองไทยที่ดังๆใช่ไหมครับถ้าเทียงหกถ้าเป็นเทียงหกเซียบอดังก็มีตรงเชิงสะพานพระปกเชิงสะพานพระปกอันนี้ถ้าวันเกิดท่านก็คนเยอะมากก็มีตรงสะพานเหลืองตรงพระราม4นะครับก็เข้าไปคือตรงสมัยก่อนคือตรงสามย่านติดกับเยื้องๆข้างหลังตลาดสามย่านตอนนี้ยังอยู่ก็เป็นศาลเก่าครับแล้วก็ในเทศกาลกินเจเหมือนกันอันนี้ขออนุญาตข้ามไปก็จะมีการไหว้เทพเจ้าต่างๆเหมือนกันอันนี้ก็อย่างกิวอ้วงเนี่ยครับกิวอ้วงครับเราถือว่าเป็นเทพเจ้าในด้านไหนครับความจริงอย่างกิวอ้วงเนี่ยเป็นเทพเจ้าด้านไหนคือทางพุทธก็พูดทางเต่าก็พูดครับความจริงกิ๋วอ้วงจริงๆเนี่ยก็คือเป็นเทพคนไทยจะรู้จักเนี่ยคือเทพนพเคราะห์คือพระจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์พระราหูพระเกศก็คือคนไทยก็จะไม่เห็นเป็นรูปเป็นพระประจำวันถูกไหมครับแต่ทางจีนเนี่ยก็คือจะเป็นองค์ที่ดูแลวันนี้วันนี้วันนี้ครบทั้งหมด7วันแล้วก็มีอีก2องค์ถ้างั้นเราก็สรุปได้ว่าการไหว้การกินเจก็กิ๋วอ้วงเนี่ยก็คือการบูชาดาวหรือบูชาดวงของแต่ละวันแต่ละคนใช่ครับเป็นการบูชาดาวนพเคราะห์ดาวนพเคราะห์แล้วสมัยก่อนเนี่ยเราจะสังเกตว่าคนที่เรารู้จักกันเนี่ยเทพเจ้าจะไม่ค่อยเยอะมากมายเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมเราก็จะเห็นมีแค่อยู่ปางเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหลายปางไม่ว่าจะคีเตาคีเสือคีมังกรมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับนี่ผมว่าความคิดเห็นใช่ไหมครับครับคือบางทีอันนี้คืออาจจะดูเรามองถึงอย่าพูดถึงความเชื่อพูดถึงศิลปะดีกว่าศิลปะเพราะว่าตอนนี้เมืองจีนถ้าสังเกตตอนนี้มีหลายปางมากตอนนี้เป็นอยู่ในพระสูตรบางทีไม่เคยแกะมาเลยเป็นปางกวนอิมเป็นแต่งตัวเป็นหญิงสาวคือตะกร้าปลาอย่างเงี้ยก็คือผมว่ามันก็อยู่ที่เพราะหนึ่งศิลปะพอถ้าเราทำสวยปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับน้อมใจให้คนมันจะลงใช่ใช่แต่จริงๆแล้วถ้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของไอ้รูปรักเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นกุศโลบายในการกราบไหว้ถูกไหมครับใช่ครับก็คืออย่างเช่นเราอยากเห็นของสวยงามเนอะบางทีพระคือถ้าเราพระปังผู้ชายปังดุถ้าไปปั้นเป็นแบบออกหน่อมแนมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้ากับท่านก็คืออันนี้ผมว่าก็เป็นแต่ละเรียกว่านะแต่ละศิลปะเพราะว่าที่เมืองจีนแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็ศิลปะก็แตกต่างกันไปใช่เหมือนเมืองไทยพระยุคสุโขทัยยุคอยุธยาอย่างเงี้ยศิลปะแล้วในส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ชอบเทพเจ้าองค์ไหนที่สุดอ๋อส่วนตัวผมว่าผมนับถือเทียงโหเซียบอครับจะไม่ได้มีเหตุผลไหมครับหนึ่งก็คือ
ว่าให้เด็กๆผมนับถือสององค์ที่หลักนะครับสองก็คืออันนึงคือคนไทยน่าจะรู้จักในนามเฉพาะเขาตกแต่ความจริงไม่ใช่ก็คือภาษาจีนกลางคือกั่นเทียนต้าตี้ภาษาแต้จิ๋วคือกําเทียงไตตี้ครับก็คือหนําเทียงเมืองแปะกงเพราะว่าหนึ่งเพราะผมซิ่งสี่แซโคแซโคนะครับก็กําเทียงไตตี้เนี่ยคือสี่เจิงจินก็คือเป็นต้นตระกูลของเราเราก็นับถือท่านอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่ไปดูได้ศึกษาเราก็ได้ไปเจอสถานที่จริงๆบ้างไหมครับก็ไปครับอย่างเช่นแม่ทับทิมเนี่ยผมไปมาสองสามครั้งแล้วไปถึงเกาะที่ท่านเกิดตอนนี้ที่เมืองจีนก็อย่างที่เหมยโจเต่าอยู่ที่ผู่เทียนฝูเจี้ยนนะครับก็กำลังทำจะปีนี้จะเสร็จแล้วเป็นเขาไปสืบประวัติเจ้าแม่จนเจอว่าบ้านเจ้าแม่ที่ท่านเกิดอยู่ตรงไหนในเมืองเพราะมันเขียนว่าเกาะอยู่ตรงไหนของเกาะพอเจอเสร็จปุ๊บก็จะเจอรากของบ้านเขาก็ตอนนี้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ก็คือเป็นบ้านเดิมเป็นบ้านเดิมที่เจ้าแม่เกิดตรงนี้เลยตามประวัติศาสตร์พงศาวดารนี้น่าจะประมาณกี่พันปีหรืออายุประมาณเท่าไหร่พอจำเจ้าแม่ก็ประมาณพันกว่าปีนะครับพันกว่าปีที่แล้วก่อนสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับสมัยราชวงศ์ซ่งเจ้าแม่เนี่ยราวน่าจะก่อนยุคสุโขทัยเนาะพี่จงก็คือถ้าเป็นหญิงค่ะเป็นหญิงชาวบ้านพ่อแม่เป็นชาวประมงเนี่ยอยู่ที่บนเกาะนี้อันนี้คือไปดูที่จริงแล้วไปดูหินที่ท่านสำเร็จลอยขึ้นไปในเรื่องราวของเทพเจ้าเนี่ยตามที่เข้าใจมาแล้วก็ตามที่ได้รู้มาเนี่ยครับก็จะมีสามารถแยกจำแนกกี่ประเภทอย่างเช่นเทพเจ้าที่เรารู้เรื่องหมายความว่ามีตัวตนจริงหรือว่าเป็นบุคคลจริงแล้วสำเร็จยานนะครับก็แบ่งของจีนแบ่งในรวมก็คือจะมี1เป็นเทพที่มาจากทางพุทธทางพุทธเนี่ยก็อาจจะมีตัวตนจริงในอินเดียครับก็พอมาอยู่เมืองจีนปุ๊บก็มีชื่อจีนอย่างเช่นตักมอพระโพธิธรรมมหาเถระคนนี้ก็เป็นคนถ้าเห็นรูปเคารพของท่านก็จะเป็นหนวดเซาลินเซาลินท่านก็มาจากอินเดียมาอยู่ที่ซงชานเซาลินใช่มั้ยครับอันนี้ก็คือเป็นตัวตนจริงเป็นคนอินเดียที่เข้ามา2ถ้าเป็นคนจีนก็คือเห็นได้ชัดก็คือเจ้าพ่อกวนอูก็ดูสามก๊กดูสามก๊กก็เห็นเจ้าพ่อกวนอูใช่ไหมครับพอต่อมาปุ๊บก็เป็นเจ้าที่คนจีนอาจจะไม่เป็นนิยายปรัมปราใช่อย่างเฮงเจียเฮงเจียอย่างเงี้ยไม่มีมาจากไทยอีกบรรยากรรมใช่ครับแล้วก็อันนึงอาจจะเป็นคนแบบทำความดีอย่างเช่นไต่ฮ่องกงเนี่ยไปเก็บศพไร้ญาติอันนี้ทำความดีเขาคนในเราถ้าเราไปอยู่ปักกิ่งเราบอกรู้จักต้าฟงจูใช่ไหมไม่รู้จักเพราะเขาเป็นอยู่แค่แถวแต้จิ๋วเป็นเรียกว่านั้นประจำเฉพาะจอดจงพื้นที่แล้วก็เทพประจำท้องถิ่นแต่ละที่นะครับมันก็โหเยอะครับเคยมีใครรวมๆกันไหมครับว่าเทพเจ้าจีนทั้งหมดมีเวลาสักคงเยอะมากเยอะมากแล้วก็มันมีแยกไปในบ้านอีกบางทีเขาคิดบ้านเราไหว้อาม่าบอกว่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือในประเทศจีนเองก็ยังมีเจ้าอีกหลายองค์ที่เรายังไม่เคยเห็นใช่อาจจะไม่รู้จักกันด้วยซ้ำครับแล้วก็แบบอาจจะจำแนกไปอย่างเช่นเทพเจ้าเกี่ยวกับไร่นาไร่นาข้าวหรืออะไรต่างๆพระแม่โพศพก็ยังมีแยกออกไปอย่างของไทยเราก็มีเนาะคือพระแม่โพศพพระแม่คงคาอะไรที่จริงๆก็คติพวกนี้คือก็มาจากพราหมณ์ก็ไหว้จากอาจจะแบบว่าคนจีนนับถือธรรมชาติไงธรรมชาติไหว้ฟ้าเทพคนจีนก็มีนะเทพเจ้าเหรยกงเทพเจ้าแห่งสายฟ้าแล้วก็อย่างแล้วแต่ของวัฒนธรรมใช่ไหมครับอย่างทิเบตก็หน้าตาอีกแบบนึงของจีนเองก็อีกแบบนึงใช่ครับพอมาอยู่เมืองไทยก็หน้าตาอีกแบบนึงคือถ้าจีนมาไทยอาจจะไม่ต่างกันมากแต่ถ้าทิเบตกับจีนนี่ต่างก็คือผมว่ามันอยู่ที่แล้วแต่ภูมิภาคไหนๆเพราะว่าเขานับถืออะไรยังไงแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยแล้วแต่อย่างเช่นถ้าสมมติมาอยู่เมืองไทยเจ้าพ่อต้องเป็นทรงอย่างนี้เป็นความผมว่าเป็นอะไรนะความนิยมของแต่ละท้องที่มากกว่าใช่แล้วลักษณะของการไหว้บูชาเนี่ยครับครับเราควรจะบูชายังไงอย่างเช่นเทพเบื้องสูงจะต้องใช้ธูปกี่ดอกเทพที่อยู่ขั้นต่ำลงมาอย่างเงี้ยครับมันมีลำดับขั้นด้วยไหมครับมันเรื่องธูปผมว่าไม่มีน่าจะไม่นั่นไม่ครับคืออยู่ที่ของไหว้มากกว่าของถ้าเอาจริงๆตามหลักจริงๆเนี่ยเทพชั้นสูงของจีนไม่ว่าเป็นพุทธเป็นเต๋าเนี่ยต้องเป็นมังสวิรัตคือต้องไหว้ทุกอย่างเป็นเจไม่มีเนื้อใช่เป็นอย่างแล้วก็เทพลงมาอย่างเช่นพวกเทพในประวัติศาสตร์เนี่ยที่เป็นพวกนักรบพวกเนี้ยแล้วก็พวกนักรบชอบกินเหล้าอันนี้ก็ไหว้เหล้ามีพวกนักรบพวกเจ้าพ่ออย่างเช่นเจ้าพ่อกวนอูทำไมบางคนไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่เยอะเพราะท่านมีบริวารเผื่อบางทีท่านไม่ได้กินเองก็แบ่งให้บริวารใช่ไหมครับแล้วพอลงมาปุ๊บเป็นพระบุตร
บรรพบุรุษนี่คือกินเหมือนพวกเราอะก็กินเหมือนเราเรากินอะไรปู่ย่าตายายก็กินกินใช่ก็เป็นเจ้าที่ก็ส่วนมากก็จะเป็นว่าเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ทั่วไปก็ชั้นสูงจริงๆก็จะเป็นเจกับทั้งหมดใช่ครับก็คราวนี้กลับมาเริ่มจากบ้านเราบ้างเราพูดกันเห็นภาพรวมแล้วครับก็อันนี้ก็เกริ่นกันมาพอสมควรแล้วนะว่าสาระก็ค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเราขอกลับมาพูดกันในเทปหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าแล้วเราจะไหว้เจ้ายังไงถึงจะถูกต้องตามคติความเชื่อโบราณนะครับครับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ